อันนี้ปุ๊บปุ๊บยิงปราบว่าไม่มีทางไอ้น้องฟิกเกอร์มาแล้วยิงยิงยิงยาวครับบอกล็อกกูสิกูจะกดวายุ่งอีกปุ๊บเรียบร้อยอันตีบบบบบบบแต่ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Mobile Legend นะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกีน M6 ครับผมเป็น M6 แบบธรรมดานะครับผมของครอสนะครับก็มาลองเล่นดูนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าบอกว่าจับครอสเยอะไหมแทบไม่เคยจับไอ้ตัวนี้เลยนะครับแต่ก็ไปศึกษามาแล้วครับไปศึกษาแล้วก็ลองฝึกเล่นให้มันพยายามให้มันชินมือแล้วนะครับประมาณสัก 2-3 เกมแล้วนะงั้นคลิปนี้ก็มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องรีบฟาร์มก่อนครับฟาร์มสกิล1ก่อนเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะขโมยความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีศัตรูอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ครับโอ้เทรดด้วยเหรอเทรดมาเทรดกับเทรดมาเทรดกับนั่นเห็นไหมเอาแล้วจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงดาเมจแรงกว่านะครับผมมันอยู่ที่เอ็มเบรมครับผมเอ็มเบรมนี่มันมีผลต้นเกมครับดังนั้นต้นเกมได้เปรียบเสียเปรียบก็เอ็มเบรมนี่แหละนะเอ็มเบรมผมเป็นแบบว่าถ้าอยู่ใกล้ๆผมก็จะทำดาเมจมากขึ้นนะถ้าศัตรูอยู่คนเดียวนะครับนี่มาเก็บปึ๊บปึ๊บวาร์ปกลับสิครับผมวาร์ปแบบอีวาร์ปกลับแบบมีฟิกเกอร์นะเล่นเราเล่นฟิกเกอร์ครับผมเล่นฟิกเกอร์เล่นวาร์ปเรื่อยๆเลยไปเอาเลือดสักหน่อยเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่เป็นแอคชั่นท่าทางเนี่ยที่ได้มาฟรีอ่ะปึ๊บปึ๊บไม่ว่าใช่นี้หรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะอันนี้แหละที่ได้ท่าทางของครอสเอาแล้วหายาเล่นแล้วยังไงเฮ้ยจะหนีแล้วปุ๊บปุ๊บยิงปราบแล้วเราก็ลาดเข้ามาได้จนได้เอาให้ได้เลยครับผมหายาบอกกูไม่เกิดแล้วมันลาดในขนาดนี้ช่างมันเถอะครับผมเราฟาร์มต่อครับสกิลหนึ่งครับผมต้องอธิบายไว้คร่าวๆก่อนนะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะทำดาเมจเป็น AOE นะครับผมแล้วก็มันจะไปดูดความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีก็คือเป็นสโลว์แหละนะครับแล้วมาเพิ่มให้กับตัวคอร์สของเรามันมาแล้วมันมาแล้วปึ๊บปึ๊บหนีเป็นไงไอ้ตามกูด้วยโอ้มึงตามกูเหรอยังไงครับผมเอาเฮ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยไม่เอาเจ็บกูเจ็บจึงจืดเอาแล้วกูวาร์ปกลับนะกูวาร์ปกลับเป็นไงล่ะครับผมโอ้ลิงหลอกเจ้าเฮ้ยนึกว่าลิงจริงๆไม่ใช่ซันนะชื่นใจเพิ่มเลือดแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมปุ๊บมันไม่ใช่มานาซะด้วยชอบตรงนี้แหละอะไรครอสโปครอสอันนี้เขาน่าจะหมายถึงครอสไปตรงข้ามหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็จะโปรให้ดูโปรโลกโปกรู้จักโปรโลกโปกไหมจ๊ะมันพิมพ์อะไรไม่รู้ครับผมปล่อยเข้าไปฟาร์มก่อนเพราะเป็นตัวที่ต้องฟาร์มนะเป็นตัวซอยตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ดังนั้นก็ต้องฟาร์มเรื่อยๆนะครับปัจจัยหลักของนักยิงต้องฟาร์มมันจะมีตัวฟาร์มคนฟาร์มนี้ครับผมฟาร์มคนแล้วก็ฟาร์มคลิปนี้อะไรเงี้ยจี้โอ้โหเข้าลึกนะมายังไงต่อยังไงต่อเพื่อนพอยิงหน่อยได้ไหมไม่ได้เลือดเหลือน้อยเดี๋ยวมันซ้อนได้ไม่ดีรอก่อนรอฟาร์มแป๊บเดียวมาแล้วครับผมเกลียวกัดก่อนมาแล้วเกลียวกัดก่อนมันเป็นเกลียวเหนื่อยเหมือนขวานเลยเกลียวไงวะเกลียวกัดก่อนเอาได้เว้ยเฮ้ยเอาได้วะหรือไม่เป็นไรเล่นบ้านต่อครับจืดยิงจืดสกิล2มาก็พร้อมหนีเสมอจ้ะเนี่ยวางไว้เลยจะได้โดดหนีนี่ฟาร์มต่อครับผมฟาร์มต่อถ้าเล่นนักยิงก็จะประมาณนี้ครับผมจะเล่นสายฟาร์มก็ฟาร์มไปก่อนนะครับโอ้ปิงมากเลยปิงแดงตลอดเลยรู้สึกแย่จังเลยก็พูดถึงสกินนั้นเรามารีวิวสกินใช่ไหมมันโคตรสวยเลยนะมันก็สวยนะครับผมเราไม่รู้เลยว่าพรามจะสวยขนาดไหนแต่ว่าตัวผมเองนี่แทบไม่เคยเล่นครอสเลยดังนั้นการที่ได้เล่นก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะตัวมันก็วิบวับดีนะแต่ถ้าโดนตัวจับพวกคิโดร่าอะไรเงี้ยยูโดล่าฟรังโก้อย่างเงี้ยแบบรู้สึกแย่มากๆหาสกิลล้างแต่ตัวมันพิ้วไหวไม่น่าโดนแบนบ่อยนี่ไม่ใช่โดนแบนสิเขาแบบไม่ให้เล่นในพวกทัวร์นาเมนต์หรือเปล่านะเห็นเขาพูดถึงไม่ให้เล่นทัวร์นาเมนต์ไม่ให้เล่นในงานแข่งอะไรเงี้ย
ว่าตัวอื่นดับดาเมจก็ดีเหมือนกันนะตัวอื่นก็ดีเหมือนกันนะมันวิบแวบมันวิบแวบมันวิบแวบวิบแวบแตกครับผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นหรอกบอกเลยไม่ได้เล่นมาเฮ้ยเพื่อนโดนโอ้หายาแตกว่ะยังไงเพื่อนนี่ขอหน่อย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยตีเมื่อกี้เราไม่มีเราอยากได้มายูพิภพมาเนาะกันกายภาพ 100% นี่ไม่ได้เลยถ้าได้เมื่อกี้น่าจะสวนคืนอยู่มาแล้ว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 อยู่นั่นเหรออยู่นั่นเหรอฮัลโหลวันเสาร์ก็ช่วยกดผิดเมื่อกี้โอ้โหอายเลยเมื่อกี้กดผิดนี่เพิ่งหัดเล่นไงกดผิดครับผมจริงๆมันต้องวาร์ปไปก่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้กดไงขโมยความเร็วแล้วก็อันติจริงๆเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบสกิล2แล้วก็อันติเลยก็ได้ค่อยมา1ต่อท้ายแล้วก็ตามได้ยิงไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆมีคนอยู่ตรงนี้ครับผมมีคนอยู่ตรงนี้ครับผมจิ๊ๆๆๆวาร์ปยิงบึ้มๆๆๆที่โดดหนีเลยครับดูดไล่ดูดไล่ดูดลมเหรอดูดลมเหรอดูดลมเหรอนางดูดลมนะโอ้เอาเรื่องว่ะอาร์มอนเฮ้ยอ้าวมันเอาปูไปเมื่อกี้นี่ว่ะเดี๋ยวรอเล่นอันตีมาพอดีเลยอันตีก็แป๊บเดียวนะสำหรับคอร์สนะผมก็ว่ามันก็สนุกดีอ่ะแต่แค่ไม่ได้เล่นบ่อยเฉยแคบเอาจริงๆแทบจะไม่ตับเลยเอ้ยโ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 อ้ยรัวเจ็บจะไหม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 ก็โอ้ยเจ็บกูนี่เจ็บกูนี่เจ็บไม่ใช่มึงเจ็บกูเจ็บใจเย็นถอยก่อนนะรอก่อนนะไม่มีคนหลุดใช่ไหมมันน่าจะไปเอาเลือดแล้วมั้งเดี๋ยวเรารอเคลียร์เวฟนี้ก่อนมาสิปึ๊บนะแล้วก็ยิงไปครับศัตรูหายจากแมปนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกไม่เห็นบรอดี้มาละบรอดี้มาละบอดี้จะมาการล่างอะไรใช่ไหมไอ้บอดี้เนี่ยมันเป็นตัวแก้ทางเราเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับผมโอ้ยิงไปก่อนบอดี้เนี่ยเป็นตัวเอามาแก้ครอสเลยเพราะว่าช่วงนี้ครอสเยอะเนี่ยบอดี้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะฮะมันยิงแบบล็อกเป้าไงมันล็อกเป้าไปเลยรู้ไหมเนี่ยแล้วเราปล่อยให้มันยิงไปเรื่อยจะหลุดมาสักคนไหมเนี่ยไม่รู้หรอไม่รู้หรอไม่มีใช่ไหมไม่มีก็เคลียร์ไอ้มีโผล่มาแล้วโผล่มาย่ออยู่อันตีซ้อนอันตีซ้อนอันตีแต่ว่าไม่มีทางไอ้น้องฟิกเกอร์มาแล้วยิงเชื่อโอ้กดจี้ว่ะฟิกเกอร์ว่ะคือกูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละตอนนั้นแต่ก่อนผมเห็นแต่พวกสะท้อนน้ำออกสะท้อนแก้แค้นใช่ไหมแล้วก็ออกโล่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ฟิกเกอร์นี่ผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเห็นซีซั่นเนี้ยเพิ่งเห็นตอนเนี้ยเพิ่งเห็นคอร์สนี่แหละเล่นแล้วก็มีมันจะออกสเปลวิ่งเร็วออกสปินน่ะอันนี้เห็นอยู่3อย่างนี่แหละเห็นน่ะสะท้อนโล่แล้วก็สปิน3อย่างแต่เพิ่งจะเห็นฟิกเกอร์นี่แหละแบบในบิ้วอ่ะแต่ก็สนุกดีนะเหมือนกับมันบิงได้หลายรอบมากๆอมกันกระแตกแล้วอะไรนี่ข้างบนครับผมอันดูชมีใครจะไปจัดการมั้ยมันน่าจะดันยาวมั้งนี่มันจะฟาร์มยาวหรือเปล่าเอานี้เช็คครับผมสกิล2เนี่ยมันสามารถเช็คปุ่มได้นะยังไงก็ลองใช้ดูนะครับผมเอามันเปิด2แล้วจะหนีแล้วล็อกแล้วครับล็อกแล้วปล่อยมันหนีไปเลยครับเดี๋ยวเราดันต่อเลยดันยาวดีกว่ามั้ยแต่ก็ต้องเช็คเรื่อยๆนะนี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเล่นเคลียร์ครับผมมับเขาให้ป้อมนี้ต้องเป็นของเรานะป้อมนี้ต้องเป็นของเรานะแต่ศัตรูมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงโอ้โหมึงเยอะไปไหมโอ้โหมึงเยอะมากมึงเยอะมากกลับดีกว่าเฮ้ยมันจะมีอันตีไหมวะอันดัตมันไม่มีนี่มันใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันล็อกใครอะตอนนั้นอะแล้วเขามีการนูเนียกันอยู่ข้างล่างครับผมจะได้หรือเปล่าจะได้กันหรือเปล่าได้เฉยงั้นจะปล่อยครับผมอ้าวโดนชัดดาวต่อเลยยังไงนี่ยังไงนั่นเอาโดนไปนู่นเอายังไงแตกนะเรียบร้อยครับผมไวยูวิภพก็มาแล้วต่อไปก็เอามึงล็อกกูนะกูมีไวยูวิภพแล้วนะมึงกล้าล็อกไหมล่ะกล้าเล่นเปล่าพี่อันดัตนะถ้ามีไวยูวิภพแล้วกดทันอ่ะมันคือโอเคมากๆเลยนะนี่เคลียร์ครับผมเคลียร์ไปเช็คมีไหมไม่มีเลย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันดัตจะเล่นเอามีคนอยู่นี่ว่ะนี่นี่เป็นไงไงจื้อด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 ื้อเอาอะไรอะไรอะไรไม่เล่นน่ะไม่เล่นหรอโยกไปโยกมาลำคาญเลยใช่ไหมล่ะไอ้ไอ้ไอ้ยัยเดาคาแล้วเห็นไหมเดาคาแล้วอ่ะอุ้ยอันนั้นอันนั้นมือทองมันเลยมือไฟนี่เรียบร้อยมือไฟเลยโอ้แต่ว่าโบรดี้มันอยู่เว้ยกูไม่กล้าเล่นเลยเดี๋ยวรอก่อนนะยังไงดีวะเอ้ยมีคนมาตรงนี้โดดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกูกดทำไมวะเนี่ยนี่นี่ยังไงอันดัตอันดัตอันดัตคนเดียวอย่างนั้นเหรออันดัตน่ะคนเดียวต้องโดนต้องโดนลุมลงแขกมันตีหลอดไว้เห็นแวบๆหรือมันแค่สกิดหรือเปล่านี่อยากโดนสกิดสกิดหลอดเอาสกิดหลอดนะไม่มีว่ะไม่มีว่ะมันสกิดนิดเดียวอะตีไปก่อนตีไปก่อนพี่เคลียร์เลนนะดิ้ง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 มีใครไม่พร้อมกดอันสกิลสองกลับนะเดี๋ยวชักกลับเลยนะเรื่องชักๆนี่เก่งเหลือเกินนะชักไปชักมาชักกลับได้เลยโอเคป้อมแตกโอเคโอเคมานี่มีใครไหมไม่มีใครฟาร์มต่อยาวๆครับมึงล็อกกูสิมึงล็อกกูสิมึงมาดิกูจะกดวายุพี่พบปึ๊บเรียบร้อยครับอันติบบบบบบบแตกครับผมบอกมึงแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าล็อกอย่าล็อกล็อกผิดคนมึงไม่ควรจะมานะบอกแค่ไอ้ตัวเดียวก็พอแล้วอะไรอะไรอะไรยิงฟรี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 อ่ะเออมันเลยเรียบร้อยอย่างนี้มันเลยครับอย่างนี้มันเลยเออเออเออขอวาร์ปบ้างได้ไหมไม่วาร์ปแล้วไม่วาร์ปแล้วขอฟาร์มดีกว่านี่จะวาร์ปทำไมแล้วเพื่อนกันบ้านไม่หมดแล้วแต่ก็ต้องรอก่อนที่พื้นที่มันเงียบๆว่ะมันมี3ตัวนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะเกิดแล้วล่ะ3ตัวนี้อันตรายนะแต่มันก็อันตรายไอ้ตัวที่อยู่อันตรายครับมีแค่บอดี้อะที่ผมกังวลนี่นั่นแหละเฮ้ยผมเห็นคนนึงครับเขาง้างหมัดครับผมมึงล็อกกูแล้วมึงล็อกกูแล้วนะล็อกกูอีกแล้วนะกูไม่มี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 เป็นยังไงเป็นยังไงยกไปยกมาโยกไปยกมายกไปยกมาแตกเป็นไงล่ะครับผมเอื้อโอเคไปลุยต่อครับลุยต่อ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 เอ้ย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 เรียบร้อยไปแล้วไม่ทำอะไรเลยมันโดนเฟรมช็อตเมื่อกี้เลนล่างว่ะเงียบจังวะเลนล่างเนี่ยลองไปเช็คดูหน่อยก็ได้เห็นโบรดี้แต่ว่ามันก็เสียวอยู่นะโบรดี้มันโดดมาดาเมจมันก็เวอร์อยู่นะวาร์ปมากันบ้านครับผมอันดัตมันชนบ้านตลอดเลยนะต้องระวังอันดัตชนบ้านตลอดเล่นด้วยมันล็อกใครวะล็อกนู่นเลยเหรอเอาสิได้ไหมนั่นน่ะเรียบร้อยได้เฉยเช็คเรื่อยเช็คเรื่อยไม่มีครับปุ่มนี้สะอาดปุ่มนี้สะอาดแล้วเลนนี้สะอาดแต่ว่าไอ้นี่ไม่สะอาดว่ะไอ้นี่ไม่สะอาดว่ะยังไงวะเออมาไงวะโอ้โหเลนไม่สะอาดถอยยาวรอดว่ะรอดว่ะไม่โดนอันติรอดว่ะเหลือหลอดเหรอจะตีไม่ละหลอดบอกจะบอกให้ตีหลอดแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคือสถานการณ์ตอนนี้คือศัตรูเนี่ยมันหายครับผมมันหายจากแมปมันอยู่ตามพุ่มซ่อนไปซ่อนมาอยู่อย่างเงี้ยอันตรายครับผมมีแต่ตัวเบิร์ดนะระวังด้วยกำลังไปเฮ้ยอมอนหายเร็วมากเลยเมื่อกี้มาเข้าใหม่ครับตรงนี้มีตัวนึงเอาตีไปผมเห็นไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ยังไงตายยากกว่าอึดจังเมื่อกี้ออกอะไรวะมันน่าจะออกไอ้อะไรนะไอ้ดาวสเก็ตดาวมันตัวอยู่อ่ะ
เออก็คือดาบทองครับผมดาบทองจะให้โล่มันจะให้โล่จะให้อะไรเยอะอยู่มันน่าจะออกอันนี้แหละอืมไอ้แบบแบบอะไรมาวับๆนี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่ออกแตกทั้งนั้นโดนเบิร์ดโดนเบิร์ดแตกผมว่าเขาก็หัดเล่นเหมือนผมนี่แหละสำหรับคอร์สนะคอร์สฝ่ายตรงข้ามนะน่าจะหัดเล่นเหมือนกันก็อย่างว่าแหละนะไม่ว่ากันหรอกครับผมหัดเล่นก็หัดไปผมก็หัดเล่นเหมือนกันเนาะอันนี้โอ้โหเดี๋ยวศัตรูมันไม่เห็นเลยวี่นี่โจมมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแวบอยู่ข้างๆเนี่ยยิงไปไว้อะไม่มียิงนะไม่มียิงนะมาไหมมาจริงเว้ยเฮ้ยมาจริงเว้ยเฮ้ยเอาอันตีหน่อยเออแตกว่ะสวยต่อเพื่อนต่อมาแล้วโบดี้มาไม่มีอันตีไอ้กดไปยุบพี่พบไม่ทันว่ะกดไม่ทันว่ะได้ไหมช้างเออได้ไหมวะโอ้ได้ลุ้นกับหลอดได้หลอดแล้วมะเอาหน่อยสีเอาหน่อยสีเราเอ้ยแตกไปแล้วเอ้ยเหนื่อยอยู่นะมันตึงๆนะมีตัวเบิร์ดเยอะแยะเลยนะจะอันดัดล็อกหัวนะจะอะไรอีกหลายอย่างตัวนั้นอีกอะไรนะลาปูใช่ไหมลาปูก็ยืนค้ำไฟดีมีตัวยืนไงทีมเราไม่มีตัวยืนมันมีแค่ชูมันก็ไม่ได้ยืนนี่เนาะใช่ไหมนั่นแหละครับก็จะสู้ยากที่หนึ่งนะไม่มีตัวยืนเลยต้องเอาตัวนี้แหละมาเล่นวิบแบบเฮ้ยเห็นลาปูคนเดียวอ่ะได้ไหมน่ะได้สิทำไมยังไม่ได้โอ้ไม่ได้ดิอายเขาเลยลาปูตัวเดียวเองอ้าวไว้มันล็อกเว้ยได้ไหมมาไงใครโดนอ้าวตรงกลางโดนเอาแล้วจะขอป้อมได้ไหมจิกจอกยังไงนี่โอ้โหเจ็บอยู่นะโดนป้อมตีด้วยต้องรีบกลับครับผมเดี๋ยวอันนั้นอันตีมานี่ลำบากเลยนะต้องมีวายุพิภพด้วยมาละหนึ่งวิโอเคครบดีคูดาวเสร็จสิ้นวายุพิภพก็กันกายภาพ 100% อ่ะผมชอบเลยเริ่มมันแล้วมันแต่มันนานเกินไปถ้ามันนานมันเหนื่อยนะจากมันจากสนุกกลายเป็นเหนื่อยข้างบนมันคนเดียวเลยวะเออจบไปไอตัวนี้น่ารำคาญจบไปแล้วดึงไอ้รอดอยู่เว้ยดีเว้ยกูรอดว่ะยังไงยิงหน่อยเอาตัวน่ารำคาญ2ตัวแตกไปแล้วครับเหลือแค่อันดัตตัวเดียวไอ้นักยิงฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะเออมันก็นักยิง2ตัวเนาะลืมไปมีโบรดี้กับไอ้ครอสไม่เท่าไหร่อ่ะโอเคแตกไปหมดแล้วเหลือแค่ครอสกับตัวลาปูนะดูที่มันจะกันบ้านยังไงลุยต่อสิเราอยู่ไหนจ๊ะรู้สึกว่าเขาบ่นเก่งเหลือเกินนะไม่อยู่เลนนี้มันอยู่เลนล่างหมดเลยอ่ะเออมันอยู่เลนล่างหมดก็ไม่เป็นไรเราก็เคลียร์เลนนี้ไปครับผมดันขึ้นเลยขอได้ไหมขอหลอดหน่อยนะจ๊ะรอไว้นะบิ๊บรอไว้นะจ๊ะไปหลอดตัวนี้จะจบให้ได้นะเกมอ่ะไม่ไหวมันนานเกินยกไปยกมามันมาหรือยังเฮ้ยลาปูมาใกล้ขึ้นแล้วเว้ยเอ้ยโบรดี้ก็มาไอ้เหี้ยมาเยอะซะด้วยอย่าแวะทางนี้นะมึงอย่าแวะมานี่นะอย่าแวะนะรอดว่ะเฮ้ยได้ว่ะไปแล้วถ้ามันแวะมานี่ลำบากเลยคราวนี้เราอาจจะเสียหลอดพร้อมเสียคนด้วยมีอยู่คนเดียวอย่าให้มันแวะมาก็พอแบบเสียวจี๊ดเลยเมื่อกี้เห็นมันโผล่อยู่กลางEveryone has their own competitive dream. อันดัดไม่รอดว่ะถ้าแตกไม่เต็มแน่ดอกนี้อีกยาวไกลโอ้โบดี้แตกว่ะเฮ้ยสวยเดี๋ยวมาแล้วไงวะอุ้ยแตก4อ่ะ
เหลือคนเดียวเองสุดๆไปเลยมันเหลือแค่นักยิงของมันอะไรครับนี่อะไรครับจ้าอะไรครับจ้าจ้าแตกไปแล้วครับแตก5แล้วนะจบป้อมได้จบเกมแล้วครับผมคราวนี้สวยสดงดงามอาจจะเกิดทันนะแต่ว่าก็ไม่ทันคือเกิดมาดูตัวเองอ่ะแพ้ นี่ยิงบ้านใครแคร์ครับผมใครแคร์โอ้โหจบการรีวิวแบบโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยจริงๆโอ้ยปวดแขนปวดหลัง MVP ร้อย MVP ไปด้วยกินทั้งบ้านเราก็ตีบ้านตีคนเอาครบทุกอย่างอันนี้นะครับผมก็เป็นการรีวิวสกินครอสนะครับผมแมวมักๆเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเนี่ยอะไรวะบนอะไรเอ็มเอ็มอ๋อได้ทองแดงโอเคสู้ๆต่อไปเขาก็หัดเล่นเหมือนกันเดียวเราแล้วแหละนะครับช่วงหัดเล่นไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับสำคัญนิดนึงอาจจะเสียวินเลท